อยากจะปิดท้ายเรื่องดีๆสักเรื่องได้ค่ะเวลาอ๋อเวลายังได้อยู่เนาะได้อ่ะเวลายังได้เรื่องดีๆแหมดีๆเรื่องนี้คืออยากจะอ่านเพราะว่าเรามีแต่เรื่องเครียดเรื่องหนักเรื่องไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเรื่องดีทุกเรื่องเลยพี่ตั้งแต่ต้นมาพอเหรอมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมโอเคผมเข้าใจผิดเองอันนี้ทั้งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีกว่าแล้วกันอ่ะดีของดีกว่าดีอ่าจ้ะเพราะว่าจะทำให้เรามีแพทย์เพิ่มขึ้นอีก3คนใช่ครับผมแล้วเป็นน้องเก่งๆด้วยน้องที่เก่งมากเป็นแฝด3คนด้วยจ้ะมาเลยถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในวงการศึกษาเลยใช่นะครับผมจากกรณีที่โลกออนไลน์นะครับมีการเผยแพร่เรื่องราวอันน่ายินดีของแฝด3ซึ่งเป็นแฝด3พี่น้องเนี่ยที่สร้างประวัติศาสตร์กอดคอกันเข้าเรียนคณะแพทย์มอมหิดลได้พร้อมกันทั้ง3คนซึ่งเรื่องนี้พอถูกแชร์มาก็ถูกแชร์ต่อกันเยอะแยะเลยค่ะเพียบเลยในเมื่อมันดังขนาดนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็จึงเดินทางไปพูดคุยกับนายปฐมพงษ์เอื้ออวยพรคุณครูฝ่ายแนแนวของโรงเรียนกรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งทางคุณครูแนแนวเนี่ยก็ได้บอกเล่าว่าฝาแฝดทั้ง3คนนี้ก็คือนายธนพัฒน์เข็มกลัดหรือน้องมาร์คนายธนรัตน์เข็มกลัดหรือน้องดอลล่าและนายธนรัตน์เข็มกลัดหรือปอนซึ่งได้สอบติดและผ่านการสัมภาษณ์หมดแล้วด้วยนะครับโดยที่บอกว่าน้องทั้ง3คนนี้เป็นเด็กที่เรียนดีก็ครูเนี่ยเคยได้ให้คำแนะนำไปบ้างแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการสอบติดคณะแพทย์เนี้ยน้องๆทั้ง3คนเนี่ยตัดสินใจเองเพราะว่าน้อง3คนนี้มีเป้าหมายมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเป็นหมออย่างเงี้ยเหรอว่าจะเรียนหมออย่างเงี้ยนะใช่นะครับในเมื่อคุยกับครูแล้วก็ต้องคุยกับเจ้าตัวหน่อยคุยกับตัวแทนหน่อยซึ่งก็คือน้องธนรัตน์เข็มกลัดหรือน้องปอนนะครับอายุ18ปีนะครับก็บอกว่าผมเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยที่สอบติดที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเนี่ยอ่านหนังสือกันมาหนักมากตั้งใจพยายามเก็บเนื้อหาและฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆสาเหตุก็ที่เรื่องเรียนหมอเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยได้เห็นการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆแล้วเห็นแล้วเขาทำงานหนักรู้สึกตรงนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากจะเป็นหมอบ้างส่วนคนที่ปลื้มที่สุดจะปลื้มกับน้องเขาด้วยมั้งดีก็คงหนีไม่พ้นครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยก็คือคุณพ่อไพโรจน์เข็มกลัดอายุ65ปีเนี่ยคุณพ่อของน้องมาร์คน้องดอลล่าแล้วก็น้องบอนเนี่ยชื่อ3คนนี้นี่เหมือนตระกูลเงินต่างประเทศเลยนะคุณพ่อนี่เขาจะตั้งมากเลยนะซึ่งคุณพ่อไพโรจน์เนี่ยบอกว่าดีใจมากเลยที่ลูก3คนนี้สอบติดดังที่ตั้งใจเอาไว้ที่ผ่านมาทั้ง3คนอ่านหนังสือหนักมากและคณะแพทย์ก็ลูกก็เป็นคนเลือกเองด้วยพ่อเนี่ยไม่ได้บังคับอะไรลูกเลยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอไปรายงานตัวซึ่งนอกจากพี่น้อง3คนในฝาแฝดเนี้ยผมเนี่ยยังมีลูกสาวอีก2คนเป็นคนโตด้วยทั้งหมดตอนนี้ก็ได้เรียนจบทำงานกันหมดแล้วค่ะแม่คุณพ่อเนี่ยพูดไปก็พูดด้วยความยินดีอ่ะแน่นอนอ่ะปื้มปิ่มคือนานๆทีจะเห็นฝาแฝดที่เขาคิดอะไรเหมือนกันแล้วทำเหมือนกันนะใช่ปกติจะเห็นแต่แฝด2หรือไม่ก็คือมีความคิดเขาเรียกอะไรนะมีความคิดไปคนละแนวอีกคนนึงชอบใช่ใช่ศิลปะบันเทิงอีกคนนึงชอบวิชาการอะไรอย่างนี้ครับอันนี้นี่มุ่งเป้ามาทางเดียวกันเลยอยากเรียนหมอมากอยากเรียนทางด้านแพทย์มากก็แต่ว่าดียังไงรู้ไหมพี่ยังไงฮะนี่ติวกันเองอ่ะเออใช่ช่วยกันคณะเดียวกันติวกันเองเลยสบายโอ้โหนี่ผมเป็นพ่อเป็นแม่นี่ผมปลื้มมากนะดีไหมพี่เอางี้ปลื้มนะผมบอกให้เลยนะผมอ่ะปิดซอยเลยเลี้ยงปิดซอยแขวนคอเลยนะลูกผมติดแพทย์นี่ผมประกาศทั่วซอยเลยเดี๋ยวปิดซอยแขวนคอหมายถึงไม่ป้ายประกาศแขวนป้ายประกาศหลังคอตกใจแล้วก็ว่าปิดซอยแขวนคอคืออะไรคือไม่ต้องอวดอ่ะลูกอ่ะคือเดินไปไหนก็คือมีรูปลูกเลยสามคนนิดนึงเราบอกเราไม่ได้อวดแต่ว่าคนเห็นเรามาอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยนี่ความเป็นพ่อเป็นแม่ไงคนที่เป็นแล้วก็คงจะเข้าใจอ่ะนะคะเมื่อกี้เห็นพี่พูดมานิดนึงแต่อยากรู้ว่าเนี่ยคุณพ่อเขาตั้งชื่อน้องเนี่ยโอ้เท่มากเลยเออตามสกุลเงินเนี่ยครับแล้วถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะตั้งลูกชื่อ อันนี้เขาเป็นยังไงอ่ะน้องมาร์กนี่เป็นของเยอรมันใช่ไหมน่าจะใช่ดอลลาร์นี่ของสหรัฐค่ะปอนนี่ของอังกฤษใช่ไหมค่ะแหมชื่อเขาเท่มากแต่ผมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถามขนาดนี้เนี่ยค่ะต้องยอมรับว่าทางยุโรปผมอาจจะไม่ค่อยสันทัดพี่สันทัดในงานเอเชียเราต้องคนเอเชียอ๋อถ้าผมเป็นลูกสามคนเนี่ยคงจะเป็นน้องดองน้องลูปีน้องกีบอะไรมาเนี้ยไม่น้องกีบไม่ได้สิไม่ได้น้องกีบก็แปลกๆนะสงสารลูกนะลูกสงสารเหรอเออก็เราถนัดเอเชียไงเราบ้านเราแม่บ้านเป็นสกุลรู้กันไปเลยว่าเป็นสกุลเงินนี่แหละไม่รู้โตขึ้นมาเนี่ยจะมาบวยพ่อทำไมตั้งชื่อหนูอย่างนี้เนี่ย
อะไรอย่างเงี้ยว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องสองพยางอ๋อเหรออืมเขาต้องสองพยางเป็นดองดองกิบกิบรูปีรูปีได้ไหมก็น่าจะได้นะคืออันเบิ้ลอะพี่ถามลูกพี่ก่อนดีกว่าว่าเขายอมไหมเอางี้พี่ไปถามลูกพี่ก่อนไปถามน้องก่อนว่าน้องถ้าพ่อเปลี่ยนชื่อให้โอเคไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกคำตอบนะครับได้ค่ะ